เป็นเรื่องป่าชุมชนนะคะก็คือเป็นการแบ่งปันสิทธิในป่าจากรัฐสู่ชุมชนแล้วเราก็ดูผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะการพัฒนาเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไปด้วยแต่อย่างที่เราทราบเนี่ยในประเทศกำลังพัฒนารวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยมีการทำลายทรัพยากรอย่างมากโดยเฉพาะป่าไม้ในป่าสงวนที่มีป่าชุมชนหนาแน่นกว่าหมายถึงมีชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเยอะกว่าเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์กว่านี่จากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จากข้อมูลทางดาวเทียมก็พบว่ามีการเกิดไฟป่าที่น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะรัฐเนี่ยการที่เข้าไปในการให้ช่วยให้งบประมาณหรือให้ความรู้หรือร่วมมือกันความร่วมมือกันอย่างเงี้ยทำให้เกิดผลดีกับสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเรามีโปรแกรมหรือนโยบายอะไรอาจจะมีผลกระทบลูกโซ่กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยทั้งดีและไม่ดีขอให้มองงานวิจัยว่าเป็นเรื่องสนุกคือเราอาจจะอยู่กับมันนานแต่ว่า resource ในเมืองไทยทรัพยากรในเมืองไทยจริงๆแล้วมีพร้อมในการทำงานวิจัยคืออย่าท้อถอยในการทำวิจัยอาจจะใช้เวลานานอย่าไปคิดว่าเราอยู่เมืองไทยอาจจะมีข้อเสียเปรียบในการเช่นตีพิมพ์ผลงานในระดับระหว่างประเทศจริงเราไม่ใช่จริงอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่างานจากประเทศกำลังพัฒนาประเทศไทยอาจจะมีน้อยอยู่ค่ะ